หรือเป็นเสียงท้องร้องเฮ้ยเฮ้ยเข้ามาได้ไงเฮ้ยเวียนแล้วกราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตแล้วก็มายครับนี่ครับ Plant vs Zombie อีกแล้วนี่ครับก็น่าจะลงอาทิตย์ละครั้งนะหรือเปล่าวะไม่แน่ใจนี่ครับโอเคย่อหน้าแป๊บถึงไหนกันแล้วนี่ครับวันที่18เราจะมาทำอะไรกันต่อนี่ครับตอนนี้ของกินเราไม่ขาดนี่ครับกับดักเราก็เพียบมีน้องบอกว่าพี่เวลามันขุดได้เดี๋ยวเราจะซวยนี่ครับก็มีซอมบี้ใครอ่ะใครอ่ะอยู่ตรงนู้นนี่ครับโอเคผมมาผิดที่ว่ะ ลืมนะครับไม่ได้เล่นงานเราต้องออกไปสำรวจหาดอกไม้มาเพิ่มหรือเปล่า ก็น่าสนใจอยู่นะซอมบี้ก็ตายหาหมดแล้วนี่ครับ เห็นหอคอยแล้วก็อยากไปอยู่นะแต่ไปทีไรตายทุกทีนะครับ เพราะฉะนั้นอย่าเลยโอเคงั้นวันนี้ไปหาดอกไม้กันดีกว่าป่ะไปทางไหนดีทางนี้ดีกว่าระหว่างทางก็มีต้นผลไม้แฮะเอาไปปลูกดีหรือเปล่าไม่ต้องนะครับอาหารเราเยอะแล้วไม่จำเป็นไม่จำเป็นยัดมันแต่สนอคานอซุปก้อนนี่แหละพอแล้วโอเคของกินเรามาหาดอกไม้นะครับแต่ตั้งแต่มานี่ผมยังไม่เจอเลยหรือว่าผมขุดไปหมดแล้ววะโอ้เจอแล้วเยี่ยมอีการ้องอีกแล้วไม่รู้ว่าจะข้ามหรือเปล่านะครับไม่แน่เราอาจจะกลับบ้านไม่ทันโอเคตะกี้เห็นดอกแล้วอะไรอีกวะโอ้นี่ไงอันนี้น่าจะทำให้เจ็บหรือเป็นวินเตอร์ไม่สิรีสิสแตนต์นะครับบวกพลังป้องกันโอเคไปทำชุดเทพฮะข้างล่างทำให้ช้าใช่ไหมไม่ใช่ของกินเยี่ยมจำสลับกันไปหมดแล้วโอเคดอกไม้ฮิวอยู่บ้านมีอยู่แล้วเราจะทำอะไรกับดอกวาร์ปดีวะให้ซอมบี้มันเป็นกาชาดีไหมไอ้พวกนี้มันอยู่ในเงามืดซอมบี้พิเศษโอ้ยเข้ามาป่าถ้าจะไม่ดีแล้วนี่ครับไม่น่าเข้ามาเลยเนี่ยดอกวาร์ปเราจะทำอะไรกับดอกวาร์ปดีคิดไม่ออกว่ะในละดอกวาร์ปอ๋ออยู่นี่ทดสอบสิซอมบี้อยู่ไหนวะตะกี้เห็นเจ็บๆอยู่โอ้ยนี่มาไปเรียบร้อยแล้ววางไว้อ้อมบ้านก็คงไม่ดีอ่ะถ้าเกิดมันวาร์ปเข้ามาในบ้านเราจะทำยังไงอ่ะเป็นการลงทุนที่แบบว่าน่าลองหรือเปล่านี่ครับไม่เป็นไรเก็บไปแล้วเสียงกบนะมีน้องบอกเอาใยแมงมุมไปสิพี่มันมีต้นไม้ทำให้ช้าอยู่นี่ครับซึ่งก็ผมก็ไม่ได้เอาใยแมงมุมไปหรอกเพราะงั้นนี่ต้นทำให้ช้าอยู่ต้นแรกเลยนะครับเสร็จปั๊บมันก็จะเป็นแบบนี้มันก็จะอืดแบบนี้ครับดอกไม้วาร์ปถ้ามันวาร์ปเข้ามาในบ้านเราจะเป็นยังไงวะน่าจะตายนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปไว้ไกลๆดีป่าววะโอเคน่าจะไกลพอแล้วนะคงไม่ว้าวเข้าไปในบ้านเราหรอกนะโอเคโอ้ยกดโดนมันพอดีกูว้าวไปไหนแล้วเนี่ยโอ้ยตกใจหมดถ้าลงใต้ดินนี่งานงอกเลยนะครับมีน้องบอกมันเสียงพี่ท้องร้องนะครับแต่เสียงตะกี้ยังไงก็ไม่ใช่เสียงผมท้องร้องแน่นอนหรือเป็นเสียงท้องร้องเฮ้ย
้ยเข้ามาได้ไงเฮ้ยเวรแล้วเข้ามาได้ยังไงเข้ามาได้ยังไงหรือดอกวาร์ปผมโอเคไม่ดีแล้วนะครับต้องไปขุดออกให้หมดตายหมดหรือยังยังเหลืออีกตัวหนึ่งโอเคโอเคดอกวาร์ปไม่เวิร์กนะครับไปขุดทิ้งโอ้ยติดชิ้นส่วนหรือเปล่าวะหรือมันเข้ามาได้ยังไงเดี๋ยวนะตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนนะครับแล้วมันอยู่ในบ้านเลยนะโอเคไม่น่าจะใช่จะมืดแล้วเฮ้ยเข้ามาได้ยังไงวะหรือว่าจะเป็นเพราะไอ้ดอกวาร์ปนี่เพราะฉะนั้นต้องขุดทิ้งไม่เอาไว้แล้วมึงไม่ดีแล้วนะครับแบบนี้ดอกวาร์ปเกือบพาซวยโอเคแปลกใจจริงๆเข้ามาได้ยังไงวะหรือผมทำอะไรพลาดตกหล่นอะไรตรงไหนหรือเปล่าไม่นะไม่น่าจะนะโอเคมันจะไปสุดตรงไหนสุดทางหลังบ้านนะครับระวังต่อได้อีกสักนิดสักหน่อยโอเคเยี่ยมรอให้ค่ำนะครับใกล้ค่ำแล้วหวังว่าคงไม่ Blood Moon นะงงเลยเข้ามาได้ยังไงแล้วมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเอ๊แปลกมากเลยฮะมากันหรือยังยังไม่มาเอ๊เรามีอะไรพลาดตรงไหนหรือเปล่าเดินสำรวจดูเซเอาเริ่มมากันแล้วโอเคสวัสดีเข้าบ้านดีกว่ายืนดูจากด้านบนดีกว่าโอเคไอ้พวกข้างหลังมันก็พยายามเดินอ้อมอยู่นะครับเรามารอดทำมันฝั่งด้านหน้าดีกว่าฮะมาจากทุกทิศทุกทางเลยว่ะโอเคงวดนี้น่าจะเหมือนเดิมนะครับมันก็เดินอ้อมกันมาอยู่ไม่ใช่บลัดมูนนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะไปนอนต่อติดอะไรกันโอเคมาละโอเคได้เวลานอนแล้วก็สวัสดีคืนที่18โอเคเสียงมันใครอย่าเต็มเลยมันก็ไม่น่าจะโดดเข้าทางนี้ได้นะทางนี้ล่ะก็ไม่น่าจะนะเอาเพื่อความชัวร์ปิดซะเลยตัวอะไรวะน่ะกบเหรออุ้ยโดนไล่อุ้ยแลมพรีปลาไหลมีปลาไหลในเกมนี้ด้วยกัดกูไม่เข้าก็ยังจะกัดนะโอเคตายโอ้ปลาไหลนะเงี้ยอีลมีดแล้วก็ได้ขากบเสียเลือดฟรีเลยเนี่ยแต่ก็มีรีเจนอยู่เงี้ยไม่เป็นไรรู้สึกว่ามันจะมาสุดที่ตรงนี้เรามีกระจกอยู่อีกบานเลยนะเงี้ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทำต่อแล้วกันเอาดอกไม้หมดแล้วนี่ว่ะถ้ามันมาถึงตรงนี้ก็แย่นะครับปิดไว้ดีหรือเปล่าเป็นสุดทางเดินไปเลยทั้งนั้นแล้วก็รอให้มันข้ามแบบโง่ๆอีก1วันนะครับ เรามีเลสโตนเปล่าวะไม่น่าจะมีนะครับทองยังไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขุดเมืองต่อดีกว่าขุดเมืองเป็นไอเดียที่ดีหรือเปล่านะครับผมเริ่มได้ยินเสียงพวกมันแล้วเนี่ยโ
โอเคเดี๋ยวจะลองขุดไปทางนี้ดูนั่นไงแย่แล้วหลุดมาจากตรงไหนวะแย่แล้วโอเคผมหลุดมาจากตรงไหนวะน่าจะตรงนู้นนะโอเคขุดเหมืองเป็นความคิดที่ไม่ดีเท่าไหร่นะครับดีนะมีสคนอซุปก้อนไม่งั้นนอนคุยกับรากมะม่วงไปแล้วเนี่ยไม่คิดว่าซอมบี้มันจะเกิดในถ้ำด้วยนะแปลกมากเลยเพราะปกติมันจะเกิดแต่ตอนกลางคืนแล้วก็เดินมาหาเราอันนี้มันสปอนในถ้ำด้วยโอเคเพราะฉะนั้นต้องขุดแบบนี้นี่ครับเดี๋ยวมันหล่นลงไปเจอดันอีกแล้วโอเคสถานการณ์ไม่ค่อยดีแต่มีดอกไม้นะครับอันนี้ดอกไม้ทำให้ลอยกับดอกไม้ทำให้เจ็บแล้วมันปลูกบนนี้ได้ด้วยหรือวะเดี๋ยวนะเจ็บไหมโอเคเจ็บวินเตอร์เรามาจากรูไหนล่ะทีนี้โอเครูนี้รูนี้เอ้ยติดอะไรอีกตกใจหมดเกมนี้มันมีอะไรเยอะแยะมากเกินไปแล้วโอเคอย่างน้อยก็ได้อลูมิเนียมหยุดร้องกันสักทีสิว่าหนกหูมาโอเคนะครับรู้สึกว่าหวยจะออกมีคนแจ้งเตือนมาหวยออกอะไรอ่ะฮะดอกลอยได้นี่ทำเป็นไรดีวะไปวางไว้ล้มซอมบี้ก็จะลอยเข้าบ้านเราอีกนะครับเพราะฉะนั้นเอาไว้ใช้ประโยชน์อย่างอื่นย่างปลาไหลแดกซะเลยมันไส้เอากบไปก่อนนะงั้นปลาไหลอยู่ในนี้3อันทำอะไรได้วะปลาไหลจ๋าย่างอย่างเดียวกับอัดกระป๋องมันทำอย่างอื่นไม่ได้เลยไงเนี่ยเข้าหน้าปลาไหลอะไรแบบเนี้ยอยากกินเดี๋ยวถ้าเอาดอกไม้ลอยได้ไปปักไว้ไกลๆนู่นจะเกิดอะไรขึ้นวะแล้วใครมันฮิวอยู่ตรงนั้นเนี่ยโอเคเริ่มมากันแล้วโอ้ยโอ้โหโดนโดนลืมไปซอมบี้พิเศษแม่งเสกอันนี้ใส่ผมแล้วไม่บาดมูลสักทีวะทำไมช่วงแรกๆมึงบัตรมูลดีเหลือเกินเนี่ยช่วงนี้ไม่มีบัตรมูลให้ผมเลยแถมซอมบี้มาน้อยแปลกๆนะครับน้อยมากโอเคซอมบี้พิเศษนายทำอะไรเราไม่ได้หรอกไปนอนต่ออีก1วันเนี่ยสวัสดีวันที่20เราจะทำอะไรกันดีแวะอ่านคอมเมนต์ก่อนดีไหมเนี่ยน่าจะดีนะครับผมว่าสักวันที่50พี่ควรสร้างบังเกอร์ออฟซิเดียนใต้ดินนะครับแล้วย้ายฟาร์มย้ายของไปใต้ดินวันที่50เลยอันนี้เพิ่งวันที่20อันนี้เสียงพี่ท้องร้องร้องจริงด้วยซีซั่นนี้อย่างชอบวันไหนไม่มีใจจะขาดใจเย็นๆนี่ครับเอาน้ำไว้ในบ้านเลยจบไม่รู้นี่ครับถ้ารู้ว่าน้ำไว้4x4แล้วจะได้อินฟินิตี้เนี่ยไม่ทำแล้วจำไม่ได้แล้วว่ามีด้วยนานเกินไปแต่อยากดูบัมซิมูเลเตอร์ใครอยากดูหรือเปล่าอยากดูไหมบัมซิมูเลเตอร์เนี่ยถ้าพี่อัดคลิปเป็นชั่วโมงก็เอามาลงได้นะครับเพราะบางคนอยากเห็นพัฒนาการแบบเรียลไทม์โอ้โหเฮ้ย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 ไอตัวนี้นี่เองโอเคโอเคมันทั้งปลาโอชันเนี่ยครับเฮ้ยตกใจหมดกระจกนึกว่ามันเริ่มขุดแล้วมึงคิดว่าขุดอะไรเร็วเหลือเกินขี้โกงว่ะมันฮิวทีละ2นี่สิมันเจ็บเท่าไหร่มันก็ฮิวเนี่ยครับโอเคงั้นเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนี่ยครับวันนี้มันที่20แล้วอยากให้ทำอะไรแบบไหนนะครับคอมเมนต์ไว้ได้ข้างล่างเนี่ยครับเผื่อผมจะเอามาปรับใช้มันก็สนุกดีนะครับแต่ตอนนี้เหมือนกับว่าไม่ค่อยมีอะไรทำเนี่ยครับหรือเราต้องหาโจทย์อะไรที่มันชาเลนจ์มาทำเนี่ยครับคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้นะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าบ๊ายสวัสดีครับเจ